นอนผีเสื้อนับล้านตัวแต่ยุ่ยเยะตามต้นไม้ตามกำแพงหรือแม้แต่กุฏินับสิบหลังของวัดตาปะขาวหายหมู่4ตำบลหัวรออำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกทำพระสงฆ์องค์เจ้าต้องเดือดร้อนย้ายกุฏิหนีไปจำวัดบนศาลาการประเรียนแทนพระสุนทรสุนทรธรรมโมพระลูกวัดตาปะขาวหายเล่าว่าเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาได้มีหนอนระเบิดกัดกินใบไม้จนโกรเหลือแต่ก้านเมื่อฝนตกลงมาในช่วงนี้ปรากฏว่าหนอนได้หล่นจากต้นไม้มาอย่างต่อเนื่องนับล้านตัวจนทำให้ไม่สามารถตากจีวรได้เพราะจะมีหนอนไต่เต็มจีวรไปหมดนอกจากนี้กองทัพหนอนยังไต่ตามกำแพงผนังเข้าไปภายในกุฏิโดยเฉพาะในห้องน้ำที่มีจำนวนมากแม้แต่สระบัวหน้ากุฏิก็มีหนอนตกลงไปตายจนส่งกลิ่นเหม็นแทบทนไม่ไหวเพราะไม่สามารถทำอะไรได้มากนอกจากกวาดทิ้งและใช้น้ำฉีดออกจากบริเวณพื้นกุฏิเท่านั้นพระบางรูปต้องย้ายกุฏิไปจำวัดบนศาลาการประเรียนแทนวอนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือ